สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารมาดูประวัติสถานที่หรือบุคคลสำคัญของจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดมุกดาหารที่ได้ไปเป็นผู้นำประเทศของสปป.ลาวนะครับท่านผู้นั้นคือท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ซึ่งบ้านเกิดของท่านคือบ้านพารุกาเกิดของจังหวัดมุกดาหารเรานี่แหละครับถ้าต้องการมาเที่ยวก็ต้องมาตามเส้นทางหมายเลข3015ครับอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับระยะทางจากตัวเมืองก็ไม่ไกลครับประมาณ18กิโลเมตรขอเล่าประวัติของท่านหนูฮักภูมิสวรรค์นะครับตามที่ทราบมาแล้วว่าท่านเกิดที่พารุกาบ้านพารุกาเมื่อวันที่9เมษายน2453แต่เดิมบริเวณนี้ขึ้นกับจังหวัดนครพนมนะครับและประวัติในการสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นอนุสรณ์สถานเมื่อพ.ศ. 2554สิ่งก่อสร้างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างให้เป็นเกียรติแก่ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์นะครับซึ่งในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ญาติพี่น้องของท่านได้สละที่ดินหรือเป็นมรดกที่ให้สำหรับท่านนะครับแต่ท่านคงไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับก็เลยสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานให้แก่ท่านว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นคนที่กำเนิดที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับบ้านเป็นบ้านเรือนไทยปั้นหยาผสมจั่วนะครับอาคารเป็นอาคารไม้ทั้งหลังทุกส่วนของอาคารจะทำด้วยไม้พยูงหมดนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ห้องแต่ละห้องก็เป็นภารกิจหรือกิจการหรือภารกิจของท่านในขณะที่เป็นผู้นำประเทศเช่นครั้งหนึ่งเคยได้เป็นประธานร่วมเปิดสะพานไทยลาวกับสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับและในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็ได้เชิญเป็นแขกพิเศษให้มาที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับและอีกประการหนึ่งท่านต้องข้ามไปที่เมืองสวรรณเขตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองมุกดาหารของเรานี่แหละครับคือเป็นรูปปั้นซึ่งสปป.ลาวได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่านว่าท่านเคยเป็นผู้นำของประเทศสปป.ลาวนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ตามที่ปรากฏในภาพขณะนี้นะครับถึงอย่างไรถ้าท่านจะได้มีรสชาติบรรยากาศริมโขงเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างอยู่ริมโขงได้เห็นสภาพบ้านเรือนหรือบ้านเมืองทั้งสองฝั่งนะครับขอติดตามชมและดูได้เลยครับ